กลับมาพบกับใหม่สิริอีกครั้งนะคะวันนี้ใหม่พาทุกคนมาสู่โลกแห่งอายไลเนอร์สำหรับใครที่กำลังตามหาว่าฉันจะเขียนอายไลเนอร์ยังไงหรือว่าฉันกำลังจะเริ่มเขียนอายไลเนอร์จะต้องซื้ออายไลเนอร์แบบไหนดีลงทุนแบบไหนมันถึงจะคุ้มนะคะวันนี้ใหม่แนะนำสองอันนี้ก็คือไม่ใช่แนะนำยี่ห้อนะเป็นเจลไลเนอร์อันนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นดินสอน่ะpencil liner อันหนึ่งนะคะสำหรับใครที่กำลังสงสัยนะคะว่าฉันจะซื้อ eyeliner แท่งแรกในชีวิตเป็นอันไหนดีวันนี้ใหม่มี2แบบมาแนะนำให้ดูก่อนนะคะแบบแรกเป็นแบบเจลนะหัวมันก็จะแหลมๆแบบนี้แห้งแล้วก็ไม่สามารถปัดออกได้ไม่สามารถจัดแต่งทรงได้อีกและอันนี้นะคะเป็นแบบดินสอนะ pencil eyeliner เนื้อก็เป็นแบบนิ่มเหมือนดินสอสีทั่วไปถ้ามันยังไม่เซตตัวมันก็จะปัดออกได้ฟึ้งเราก็สามารถทำมันฟุ้งๆได้เป็นลักษณะเดียวกับเจลอายไลเนอร์นะสำหรับใครที่เหงื่อออกเหงื่อไหลเหงื่อมันง่ายใหม่ไม่แนะนำไม่ใช้อันนี้อะดินสอเพราะว่าถ้ามันตามันมันจะไหลออกมาเป็นน้องหมีแพนด้าตอนกลางวันเลยทีเดียวแต่ถ้าอันเนี้ยมันยังพอเซตตัวได้แล้วก็ง่ายแก่การที่จะง่ายแก่การควบคุมไม่ค่อยเกิดการเป็นหมีแพนด้าเนื่องจากว่าปลายมันค่อนข้างแหลมใช่ไหมคะเหมือนปากกาเราก็จะสามารถลากให้มันไปตามสิ่งที่เราอยากให้มันไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างจะควบคุมยากไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะสามารถจัดการกับอายไลเนอร์ในแบบต่างๆได้อย่างไรนะคะลุคแรกเป็นลุคที่ค่อนข้างง่ายนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ค่อยๆเริ่มจากการเขียนที่หัวตานะคะเป็นเส้นเล็กๆต่อๆกันไปค่ะลุคนี้จะไม่วิงห่างตามากนะคะสามารถเพิ่มความพิเศษให้ลุคนี้โดยการถมความหนาบริเวณกลางตาให้มากขึ้นนะคะจะทำให้ดวงตาดูกลมโตมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่อายไลเนอร์ที่ใหม่ใช้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเนื่องจากว่าใหม่ไม่อยากให้ลุคมันดูไม่อยากให้ตามันดูดุจนเกินไปอายไลเนอร์สีน้ำตาลค่อนข้างจะให้ลุคที่ดูซอฟกว่าอายไลเนอร์สีดำนะคะแล้วก็ตาใหม่เป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบไปในทางดำๆถ้าใช้ดำๆอีกมันจะดูดุมากเพราะฉะนั้นใหม่เลือกใช้สีน้ำตาลนะโดยปกติแล้วนะคะใหม่จะใช้ pencil eyeliner เขียน waterline ด้านในเพื่อจะให้ทุกอย่างมันดูเข้ากันมากยิ่งขึ้นค่ะลุคถัดมานะคะเป็นลุคที่2ใหม่เริ่มจะวิง eyeliner ออกไปนิดหน่อยนะมันเป็น cap eye ส่วนที่จะวิงออกไปมันจะ connect กับขอบขนตาล่างยาวขึ้นไปข้างบนนะคะการเขียนอายไลเนอร์แบบนี้นะจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเฉียวตัวใหม่เองจะชอบคอนเนคขอบขนตาล่างกับวิงอายไลเนอร์ข้างบนนะเวลามันปัดมาสคาร่ามันจะได้ดูแบบฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเรามีขนตาตั้งแต่ตรงนี้เลยและนี่คือลุคที่2นะคะที่ใหม่ใช้เขียนอายไลเนอร์เป็นประจำลุคนี้นะคะใหม่ยังรู้สึกว่ามันยังสามารถจะแต่งไปทำงานได้อยู่นะมันยังไม่ได้ดูโหดร้ายหรือดรามาติกจนเกินไปและก็เข้าสู่ลุคที่3ค่ะที่น้อยครั้งมากที่จะแต่งแบบนี้ซึ่งเป็นลุคที่ค่อนข้างดรามาติกนะแล้วก็ไม่แนะนำให้แต่งไปทำงานนะคะคือการขีดอายไลเนอร์ที่ยาวแล้วก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะจะสังเกตว่าการที่ใหม่วิงมันยาวขึ้นไปมันก็ยังคงเป็นไปตามลายของขนตาล่างนะเราก็จะค่อยๆเริ่มถมจากหางตาก่อนนะคะเพื่อจะให้เราเติมได้มากยิ่งขึ้นการเติมหัวตาแบบนี้นะทำให้ตาดูเฉียวมากขึ้นไปอีกแล้วก็ทำให้เราดูดุขึ้นค่ะแต่เวลากรีดอายไลเนอร์เฉยๆไม่ปัดอายแชโดว์มันก็ดูแปลกๆเนาะและถ้าใครอยากทำให้ลุคนี้ดูมีความเฉียวขั้นสุดนะคะใหม่แนะนำให้เปลี่ยนอายไลเนอร์จากสีน้ำตาลที่ใหม่ใช้อยู่เป็นสีดำนะ
จะให้เอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวเข้าสู่ลุคสุดท้ายนะคือลุคที่4ลุคที่ใหม่แต่งเป็นประจำนั่นก็คือลุคที่ออกมาห่างตาตกๆนิดหน่อยนะคะสไตล์ญี่ปุ่นนะการกรีดในครั้งแรกนะก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือค่อยๆกรีดต่อๆกันไปเรื่อยแต่ว่าห่างนะแทนที่เราจะวิ่งขึ้นไปเรากรีดให้มันตกลงมาข้างล่างเห็นไหมแล้วก็อย่าลืมที่จะคอนเน็กขนตาล่างนะคะขอบขนตาล่างกับวิงที่มันตกๆของเราหมายเลือกที่จะเขียนมันคอนเน็กไปจนถึงเกือบกลางตานะคะกึ่งกลางตาจริงๆการที่เขียนด้วยเจลอายไลเนอร์ก็น่าจะพอแล้วนะแต่ว่าเพราะความที่ใหม่เขียนไม่เรียบร้อยก็เลยจะเติมความฟุ้งของมันด้วยการเขียนเพนซิลอายไลเนอร์ลงไปซ้ำนะและนี่คือลุคที่ใหม่ทำเป็นประจำค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปปะมาสคาร่ากันนะก็จะให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วลุคทั้งลุคมันออกมาเป็นยังไงถ้าใครชอบแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบสามารถที่จะกดอันไลค์ก็ได้ไม่ชอบก็ได้แล้วก็คอมเมนต์มาถ้ากดไม่ชอบคอมเมนต์มาบอกหน่อยนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้ทำไมไม่ชอบอธิบายไม่ชัดเลยหรือว่ายังไงนะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ